ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติกับผมทีรัชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรแบบบัญชีรายพืชชื่อพรรคเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับเกี่ยวกับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับแบบรายมาตราที่ภาคประชาชนได้เสนอเข้ามา135,047คนนั้นผมถือว่าเป็นร่างที่มีคุณค่าและตัวผมเองรวมถึงพรรคเก้าวไกล พร้อมให้การสนับสนุนขอเรียนอย่างนี้นะครับการที่จะมีคนมาสนับสนุนเป็นแสนคนในระบบการเมืองประเทศไทยไม่ง่ายที่เสนอกฎหมายเหตุที่เสนอแบบนี้ก็เพราะว่าความมีปัญหาของรัฐมนูญปัจจุบันเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกฝ่ายรัฐบาลและท่านสมาชิกวุฒิสภาติดใจในเรื่องของทำไมถึงต้องมีสภาเดียวผมเรียนอย่างนี้เข้าวๆสั้นๆ นะครับก็คือว่าในส่วนสภาเดี่ยวที่จะเป็นต้องมีก็เพราะว่าในระบบของประเทศไทยการใช้ผู้ที่มาชี้ส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งเคยมีครั้งหนึ่งตอนหลังปี40เลือกตั้งก็ครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นปี60ก็แต่งตั้งเราไม่เคยมีการแต่งตั้งแบบของอังกฤษซึ่งมีประวัติศาสตร์ของขุนนางต่างๆตัวแทนาศาสารจักรต่าง,างๆเข้ามาเป็นตัวแทนและอำนาจน้อยอำนาจกันกองกฎหมายเพียงแค่ ถ่วงกฎหมายได้เล็กน้อยเท่านั้นเหมือนเป็นพิธีกรรมเท่านั้นเราต่างกันเราไม่ได้มีบริบทเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเป็นตัวแทนมลร,รัฐแต่มลร,รัฐเข้ามาเป็นสภาสูงของรัฐของสหพันธรัฐอเมริกาเราต่างกันตรงนี้ครับแต่วุฒิสมาชิกของเรานั้นส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่การเลือกตั้งตอนหลังปีที่ศูนย์นะครับมาจากหลังการรัฐประหารครับสองสี่เก้าศูนย์เลื่อยมาตรงนี้ครับ แล้วก็ตั้งขึ้นมาส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งแล้วขยับอำนาจจากแค่กันกรองกฎหมายไม่ใช่แค่กัรกฎหมายอย่างที่ท่านได้อภิปรายมาเพิ่มมากโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ60มีการหนึ่งมาเลือกตั้งนายกได้250มามีเสียงตุนอยู่แล้ว 2. ส,สามารถที่มาโหวตจะให้ผ่านรัฐธรรมนูญหรือไม่ผ่านรัฐธรรมนูญก็ได้ขึ้นอยู่กับวุฒิสมาชิก 3. กรรมการยุติศาสตร์แห่งชาติปฏิรูปประเทศ วุฒิธรรมชีก4กฎหมายพร้นทีต้องเข้าสภารัฐสภา,ามากาต้องผ่านวุฒิธรรชิกมาร่วมโหวตด้วยเหล่านี้อำนาจมันมากแต่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารจะบอกว่ามีการเลือกตั้งในเขตสุดท้ายก็คือแต่งตั้งคณะรัฐประหารตรงนี้จึงไม่สามารถที่จะให้มีอยู่ได้และประโยชน์ผลจากการทํางานที่ผ่านมาในอดีตการโหวตการลงมติต่างๆเอื้อต่อการสืบทอดอำนาจ หรือเอื้อต่อรัฐบาลซึ่งไม่คัดลับอาหารทั้งสิ้นนี่คือเหตุผมเชื่อว่าเหตุที่คณะผู้ร่างกฎหมายของภาคประชาชนเสนอมาน่าจะเป็นเช่นนี้และจะไม่มีทางเหมือนกับประเทศอังกฤษเลยที่แค่กันกองแล้วก็ยับยั้งกฎหมายได้เพียงระยะเวลาสั้นเท่านั้นนี่ประเด็นหนึ่งครับเท่านั้นแล้ครับสิ่งที่ผมจะพูดมันมีอยู่หลายประเด็นแต่ว่าในขณะนี้ผมจะพูดเฉพาะเรื่องเดียวคือเรื่องของอำนาจตุลาการในส่วนอำนาจตุลาการของประเทศเรา ก็เป็นหนึ่งในสามอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการอำนาจตุลาการของเรานับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ี่ทาี่อำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรก็คือของประชาชนนั่นเองอำนาจตุลาการเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงตามเราเปลี่ยนแต่อำนาจนิติบัญญัติกับบริหารมีการเลือกตั้งบางทีถุลปรทหารเปลี่ยนขึ้นมาครอบครองแต่อำนาจตุลาการมาจากระบบเดิมนั่นคือระบบสมบูรณาสิทธิราชแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตลอด อำนาจตุลาการเราเคย <c oughs> เคยถูกการสถาปนาถูกการเรียกทำสร้างขึ้นมาให้เหมือนกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอภิปรายไม่ได้จะเตือนตรวจสอบไม่ได้แม้กระทั่งสภาผู้แทนราษฎรซึ่งประชายยชนไม่สามารถไปตรวจสอบได้ตรงนี้ในเชิงของโครงสร้างอำนาจผมเชื่อว่ามันไม่ใช่อำนาจที่ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงมันเหลือเพียงแค่อำนาจเดียวเท่านั้นนะครับ อำนาจตุลาการมีบทบาทเยอะหลังปี40เดิมมีศาลเดียวคือศาลยุติธรรมแต่หลังจากนั้นมีเพิ่มมาเป็นศาลร,รัฐธรรมนูญศาลปกครองขึ้นมาแต่ก็ศาลปกครองศาลยุติธรรมมาจากการสอบคัดเลือกเข้ามาโดยองค์กรภายในเข้ามาศาลรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่แล้วมาจากการแต่งตั้งตองรัฐธรรมนูญ40อาจจะมีตัวแทนจากสภาไปตั้งบ้างเนื่องจากสภานั้นเป็นมาจากการเลือกตั้ง ในส่วนวุฒิในส่วนอะไรขึ้นมานะครับในส่วนนี้ขึ้นมาแต่หลังจากนั้นปี50ปี57-60ศารลรัฐธรรมนูญน,นั้นมาจากการคัดสรรแต่งตั้งโดยเครือข่ายของคสชโดยเฉพาะปี60การเลือกตั้งคัดสรรมาจากอะไรครับ มาจากองค์กรอิสระหองค์กรบวกประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรมนูญที่คัดสรรขึ้นมาซึ่งองค์กรอิสระนั้นเป็นส่วนน้อยองค์กรอิสระนั้นมาจากอะไรครับสมาชิกสภานิติจัตรแห่งชาติมาจากสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการแต่งตั้งคอสชแล้วมาเลือกเลือกเสร็จก็มาเป็นองค์กรที่มีอำนาจวิจัยตัดสินกรณีอย่างนี้ถามว่ามันเป็นองค์กรที่ยึดโยงประชาชนไหมครับอำนาจตุลาการที่ดี ที่พึงปรารถนาของคนทั่วโลกว่าจะได้ความยุติธรรมก็คือหนึ่งต้องมีความอิสระสองต้องมีความเป็นกลางสต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองความอิสระความเป็นกลางเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยนะครับถ้ามาจากการเมืองของรัฐหารเข้ามาอิสระเป็นกลางไม่มีครับเมื่อสักครู่อาจารย์ปิยะบุตรแสงอนุกูลผู้เสนอบอกว่าเมื่อเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าการเมืองต้องมาเกี่ยวข้องในส่วนอำนาจของสารรัฐธรรมนูญ ทำไมเราไม่จัดองค์กรองค์ประกอบให้เป็นธรรมล่ะครับองค์ประกอบทําไมเราเอียงไปถึงคณะรัฐประหารเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งสารรนูนแลว้วมาตัดสินออกมาเยอะแยะสร้างความไม่สบายใจสร้างความปัญหาหรือบางครั้งเขาเรียกว่าตุลาการพิวัตรสองห้าสี่เก้าตุลาการพิวัตรมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งนะครับสารรัฐนูนรมนูญจริงแค่ตีความตีความกฎหมายนะครับว่าขัดต่อรัฐนูญหรือไม่พอรบขัดหรือไม่แต่เพิ่มมาเป็นยุบพ,พักได้ถอดถอนได้ นะครับาาทาให้คนนั้นล้มล้างได้ล้มล้างการปกครองได้นะครับทำให้สุญญากาศทางการเมืองได้หรือตั้งเรื่องไว้ให้นักร้องต่างๆองค์กรอื่นมารับไปเพื่อจะให้สารอื่นวิฉัยทําลายนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้อย่างนี้แหละครับถึงเป็นองค์กรที่เป็นธรรมการที่ ภาคประชาชนได้เสนอมาให้มีการตั้งสธรรมนูนแบ่งไปเลยครับฝ่ายรัฐบ,บาล3เอามา6คัดเหลือสาฝ่ายค้านเอามา6คัดเหลือ3าประธานศาลฎีกาประธานองค์ผลคัดเหลือสามที่มาเป็นธรรมยอมรับว่ามีการเมืองจริงให้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบ,บาลและฝ่ายเป็นกลางสมดุลกันมาตัดสินคดีแต่ไม่ใช่อำนาจมากมาตัดสินยุ่งไปหมดให้เฉพาะตัดสินคดีความชอบของกฎหมายก็พอแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เคยเคยจะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ให้ไปเป็นแบบปัจจุบนันรัฐธรรมนูญ60 ผมเรียนว่าถ้าเราปล่อยแบบนี้ไปประเทศเราจะเกิดวิกฤตมากล่าสุดสิบพฤศจิกยายนหกสามหกสี่ 3, 4, ประธานโทษที่ผ่านมาก็วินิจฉัยเรื่องหนึ่งเรื่องการชุมนุมของนักศ,ศึกษากิจก,กรรมของเขาแล้วบอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่เราได้ดูเนื้อแท้ของการตัดสินไม่ให้เขาชี้แจงครับอาจารย์สอสีร,รักมาเตรียมและอีกท่านหนึ่งพยานมาเตรียมไะชี้แจงไม่ให้ชี้แจงตัดแล้วก็บอกว่า พยานหลักฐานพอแล้วพอคืออะไรครับพอคือในแง่ของทศัศนคติของตัวผู้ตัดสินหรือไม่ทําไมไม่ให้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีอย่างที่คดีที่จะตั้งว่าเขาเนี่ยเป็นคนล้มล้างการปกครองหรือไม่ไม่ให้ข้อเท็จจริงที่จะระบุไว้ชัดว่าเขาผิดอะไรเป็นการล้มล้างแค่ไหนไม่ปรากฏในคำพิพากษาเดี๋ยวตัวจริงตัวใหญ่มาผมฝากยังสารรัฐมนูลช่วยอธิบายให้ละเอียดด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคมเคลือคุมเคลือทุกสิ่งทุกอย่าง ออกมาเหมือนจะสาหัตีความได้หมดองค์กรเขือข่ายอาจจะร่วมกันล้มล้างอย่างนี้มีการตัดสินไปถึงอนาคตด้วยในส่วนตรงนี้ถามว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สารพึงจะกระทําให้เกิดความยุติธรรมและเกิดความสม,สมสาม,าามคัคคีหรือกรณีของการที่วางระบบของสถาบันมั่งัตว์ในระบบสมบูรณาธิราชกับประชาธิปไตยมีความแตกต่างย,ยังไงไม่เคยอธิบายครับถ้าสถาบัน พระมหากษัตริย์ในสมบูรณ์ในสีราชก็คือสถาบันที่มีอำนาจสิทธิเด็ดขาดอำนาจมาจากเทวะองค์การแต่ของระหว่างที่ไตยพระสานพรษากษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐมนูญอยู่นอกเหนือจากการเมืองสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามประาวะในส่วนนี้และส่วนใหญ่จะถูกยึดโยงจากประชาชนทําไมไม่อธิบายอย่างนี้และไปสร้างความแตกแยกขึ้นมาการปบบรับปรุงด้วยที่10พฤศจิกายน2 5 1 4ผมจะรอดูคาาําพิพากษาฉบับเต็มว่าเป็นยังไงบ้างอย่างน้อย ความรุนแรงจากวันที่14พฤศจิกายน2564มันบอกแล้วว่าถึงแม้จะทำให้รู้สึกเหมือนว่าจะให้กลัวแต่มันไม่มีคนกลัวอย่างน,น้อยๆเป็นการแบ่งระหว่างฝ่ายอนุรักษ์ซึ่งมีผู้สูงอายุกับฝ่ายเสรีนิยมซึ่งเป็นเด็กเจน X เจน Y เจน Z มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนอย่างน,น้อยๆตรงนี้เหมือนกับมีการชักธงลบว่าจะการใช้กฎหมายใช้อำนาจแข็งใช้กฎหมาย ใช้อาจจะถึงขั้นใช้อาวุธก็ใช้มาแล้วนะครับมีการถูกยิงไม่ว่าอาวุธอะไรก็แล้วแต่เชื่อจะการป่าปลามถามว่าเป็นเป็นเรื่องของความคิดความรู้ไปเปลี่ยนให้เขาคิดอย่างอื่นได้เหรอมีเตี่ยม,มากมันไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนยุคหตุลาหนึ่งเก้านะครับมีทีวีสามห้าเจ็ดเก้ามีในส่วนของตัวหนังสือพิมพ์ไม่กี่ฉบับก็รับรู้ด้านเดียวแต่ตอนนี้ไม่ใช่เด็กๆไม่ไมีใครที่สามารถไปคุยชักนําได้เลยเขาคิดได้ตัว,ตวเองผมเรียนว่าข้อ ข้อแก้ไขรัฐธรรมนูญที่แก้ไขไม่ว่าเป็นสารสารรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนมาจากการเมืองที่ชัดเจนเป็นธรรมนะครับข้อแก้ไขที่มีการตรวจสอบเป็นการตั้งเขาเรียกว่าผู้ตรวจการสารนะครับสารรัฐธรรมนูญสารดีกาองค์กรอิสระผมคิดว่าสิ่งนี้หรือกองทัพเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมคิดว่าให้อำนาจสภาที่เป็นอำนาจประชาชนนั้นสามารถที่ที่จะปลด ให้พ้นจากตำแหน่งของประธานสารดีกาสารปกครองผู้อาสาสารดีกาสารปกครองต่างๆโดยมีองค์คณะที่มีหลากหลายและมีกระบวนการที่สามารถที่จะตรวจสอบได้ไม่ใช่ปลดง่ายๆเป็นสิ่งที่ควรกระทำและให้อำนาจประชาชนเหนือกว่าอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนสิ่งนี้ผมจึงวอนให้กับท่านสมาชิกทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผู้ที่สมาชิกได้โปรดนะครับให้โอกาสประชาชนได้นำร่างนี้ผ่านวาระที่หนึ่งไปใช้ไปพิจารณาอันไหนที่จะปรับ เราไปปรับกันได้ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทางออกประเทศเพื่อจะให้เกิดวิกฤตทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นอันใกล้นี้ครับครับขอบคุณครับ